ตลาดหุ้นมาแล้วโอ้ไม่ใช่เริ่มต้นปึ๊บเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับแหมไหนภาพก็มาแล้วนะฮะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็นะครับวันนี้เราไลฟ์กันอีกแล้วนะครับก็สวัสดีทั้งทาง Facebook เนาะเฟซบุ๊กยูทูบเพจไหนเพจไหน Invest Idea ด้วยนะครับแล้วคุณด้วยคุณด้วยครับแล้วก็ YouTube นะวันนี้เรามีหัวข้อที่อยากจะมาคุยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของ Tesco มีเรื่องใหญ่นะใหญ่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้ดีลที่จะซื้อขายใช่ครับยื่นซองละถูกต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเพราะอยู่ปากซอยบ้านผมเลย62 62ชี้เป้าให้อนุดอนุดอนุด62นะครับสามารถไปเจอตัวได้ตอนเช้าทำไมฮะซื้อหมูปิ้งซื้อกาแฟคือขาดไปนี่ชีวิตลำบากลำบากเลยนะลำบากเลยซื้อไปแล้วทุบทิ้งก็ทำคอนโดเนี่ยเรียบร้อยเลยชีวิตผมลำบากเลยนะโอ้โหไม่มีข้าวกินเลยนะแถวนั้นโอ้โหอ่ะโหดก็ฝากชีวิตไว้แถวพวกนี้ครับเซวงเซเว่นเนี่ยไม่ไปไหนโอเคนะฮะก็ก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับไหนๆก็จะได้แชร์เพื่อนๆได้มีความรู้กันเพราะว่าถามว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนไหมเกี่ยวนะเกี่ยวฮะเพราะมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเข้าไปยื่นส่องซื้อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากดีลตรงนี้กระทบอะไรยังไงแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยเราต้องไปดูอะไรกันบ้างใช่นะครับโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวก่อนไปผมขอเปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์มาลืมครับนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็คือตั้งแต่ไปดูมูลเหตุจูงใจว่าทำไมเทสโก้มูลเหตุจูงใจวันนี้พูดเหมือนสืบสวนสอบสวนไอ้ช่วงนี้ดูข่าวตำรวจบ่อยทำไมฮะไอ้อะไรนั่นน่ะแถวลบเลียนะนะฮะต้องมีมูลเหตุจูงใจนะฮะจูงใจเอ้ยว่าทำไมเทสโก้ถึงมาขายโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับครับคือเริ่มต้นนะฮะก็มีข่าวนะครับมีข่าวก็ประมาณช่วงธันวานะนะครับมาจาก The Guardian อื้อโหแม่งอันนี้ The Guardian นี่ผมมักจะฟังข่าวฟุตบอลนะครับจริงๆมีข่าว Tesco มาได้ไงวะโอเคคือเราก็มีข่าวทั่วไปอยู่แล้วนะฮะก็จากประเทศอังกฤษนั่นแหละครับก็มีข่าวว่าจะขายกิจการใช่ครับที่ไทยกับมาเลย์ไทยกับมาเลย์นะครับโหคราวนี้แหละพอมีข่าวเสร็จปุ๊บโอ้โหยิ่งจ้ากันใหญ่เลยบุญบ้านเรานะครับมากมายจะโหมีปตท.ก็จะเป้าประมูลโอ้ข่าวแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับคราวนี้ผมอยากจะรู้นิดนึงนะครับคือตอนช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2014เนี่ยครเราจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่า Tesco เนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินครับแล้วก็ขายกิจการอันนี้ผมเอาข่าวกิจการมาให้นะครับขายกิจการที่เกาหลีตุรกีญี่ปุ่นจีนอเมริกาครับผมเพื่อมาปลดหนี้มีปัญหาตั้งนานแล้วครับคราวนี้ล่าสุดมีจะขายที่ไทยกับมาเลย์ครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไข่แดงของเขาอ่ะครับครับคือผมก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อเป็นไข่แดงทำไมจะขายทำไมเพราะว่าเท่าที่เรารู้มาคือตัวอัตรากำไรครับในเอเชียในเฉพาะบ้านเรากับมาเลย์เนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ 10% ครับแต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยแค่ 3% เท่านั้นเองครับเขาตัดขายไปแล้วโอเคเขาเนี้ยเฮ้ยจะขายหมดเลยเหรอเดี๋ยวไปดูในงบนะฮะดูความเฉียบของเขาว่าเป็นอะไรยังไงคือผมอยากรู้ก่อนผมถามอาจารย์พัดก่อนเลยว่าอดีตอ่ะมีปัญหาจริงเหรอครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับโอเคก็จริงๆก็เอาชื่อบริษัทแล้วก็ไปค้นได้เลยนะครับกด Google นะฮะเนี่ยครับ Tesco นะฮะแล้วก็พิมพ์คอมมอนนิ่งสตาร์ต่อครับครับมันก็จะมีหน้าประมาณอย่างเงี้ยโผล่ออกมาให้นะครับเราดูเรโชได้เลยนะมาดูได้เลยนะครับก็ดูตรง financial financial นะนะครับนะครับอันนี้มันจะหาตั้งนะฮะเราก็ไม่ดูมันนะครับครับโอเคมันก็จะมีแบบทำรูปมาสวยๆอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เราไม่ดูนะฮะเราชอบดูแบบละเอียดแบบนี้หน้าโค้ดหน้าแรกนะครับแล้วก็ key ratio ครับแล้วก็ full key ratio data ครับครับ
งบย้อนหลัง10ปีเลยจ้าเดี๋ยวนะของเขาดีจริงตาลายอาจารย์ช่วยสรุปให้เลยนะครับขยายก่อนเออนะครับก็ที่โหดๆนะครับมีปัญหาตั้งแต่2014 2014ปีนี้ปีนี้นี่นี่2014ยังไม่เท่าไหร่นะฮะ Net Profit ก็ยังโตนะ2014โอ้แต่มันดรอปนะจริงๆจริงๆมีปัญหาแต่2013แล้วเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย2010 2011 2012เนี่ยครับกำไรเขาอยู่หลักประมาณ 2,000 อันนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นหน่วยเป็นปอนด์หน่วยเป็นปอนด์นะครับพอมาปี2013เนี่ยลดลงไปแบบโคตรเยอะเยอะเหลือแค่พังไปเลยอ่ะ24 124 2014แบบเอ้ยฟื้นแล้วอ่ะเทิร์นอราวด์เทิร์นอราวด์พอมาเจ๊งเลยครับไปเจอว่าเฮ้ยมันชื่อบัญชีผิดพลาดอ๋อถูกงานเข้าบอลเลนบัฟเฟตต์ยังงานเข้าเลยครับยังโดนนะยังโดนฮะเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยถ้าเราโดนด้วยเนี่ยไม่แปลกใจนะฮะขนาดเซียนยังโดนนะขนาดเซียนยังโดนนะครับนะฮะโอเคโอเคแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มชีวิตก็เริ่มงอกแงกงอกแงกแล้วก็เพิ่งเริ่มมาฟื้น2018 2019นะครับคราวนี้เนี่ยผมถามโอเคมันดูกำไรมันเริ่มแย่แล้วครับครับเรื่องของหนี้สินนะเราไปดูที่ไหนอาจารย์โอเคก็ดูตรงจริงๆก็มีคีย์เรโชพวกเนี้ยนะครับครับอย่างเนี้ย financial health เฮลนี่ใช่เลยใช่พูดถึงเรื่องหนี้สินแน่นอนถูกต้องเราก็ไปหาพวก DE ratio นะฮะหนี้ short term debt อะไรพวกนี้ครับเขาก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้นะฮะหรือดูเป็นเรโชก็ได้พวกนี้ debt equity ที่ชาวบ้านเขาดูกันเขาดูกันนะ2014นี่ฟื้น debt to equity debt to equity ต้องอธิบายให้เพื่อนหน่อยเผื่อคนที่แบบเทคนิคมาแต่ไม่รู้เรื่องพื้นฐาน debt เนี่ยแปลว่านี่ครับนะครับเป็นปกติ debt จะใช้ในเชิงการเงินครับเขาจะพูดถึงหนี้ที่มีดอกเบี้ยส่วน equity คือส่วนผู้ถือหุ้นส่วนทุนนะฮะก็ตอนที่มันแต่ก่อนก็แบบ debt to equity ก็ไม่ถึง1เท่าจากนั้นก็โอนะแต่นั้นขึ้นมา 1.5 คือต้องบอกก่อนเรโชปกติถ้าเป็นธุรกิจปกติไม่ได้แบบผูกขาด2เท่านี้ก็ถือว่าถ้าค่าเนี่ย2เท่าหนี้มากกว่าทุน2เท่าถือว่าเริ่มมีปัญหาละครับครับแต่ถ้าต่ำกว่า2เนี่ยโอเคใช่ฮะแต่นี่ต่ำกว่า1เลยนะครับก็โอนะก็ถามว่าก็ยังเยอะแหละนะครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มลงมานะครับแล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายนี่ก็มาอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะก็อย่างว่าแล้วพอ2014มีปัญหาเสร็จปุ๊บเขาก็ขายกิจการใช่ครับบางส่วนแล้วก็เอาไปชำระหนี้เอาไปลดหนี้นะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาสภาพคล่องยังไงเลยจ้ะโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างหนี้ว่าเขาเป็นแบบอะไรยังไงได้บ้างนะฮะโอเคก็ส่วนทุนให้สินทรัพย์ 100% เนี่ยครับเป็นหนี้ละ75แสดงว่าอาจจะไม่ใช่หนี้ที่มีดอกเบี้ยเป็นหนี้แบบประเภทอื่นๆครับแล้วก็ไอ้75เนี่ยนะจะเป็นหนี้ระยะสั้น35นะครับที่เหลือก็จะเป็นเราพวก long term debt นะครับ long term debt 10ออเทอร์เนี่ยคือ อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อีก28นะฮะก็ถือว่าตรงนี้คืออะไรที่แปลกๆครับคืออยู่ดีๆนี่พวกเนี้ยจากแต่ก่อนอยู่7อยู่อะไรเงี้ยหลักหน่วยหลักหน่วยขยับแบบขยับโป่งขึ้นมาเรื่อยๆ15ถึง7 23นะครับ28ตรงนี้ชีวิตจะออกแนวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาก็ต้องเรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวอาจจะปกติพวกค้าปลีกอาจารย์มันจะถามว่าเฮ้ยเขาทำธุรกิจอ่ะอาจารย์แมนครับครับอาจารย์แมนเคยทำธุรกิจประเภทนี้อยู่ครับปกติเขาก็จะได้เงินมาเป็นคือเรานึกถึงเซเว่นแคชโฟลว์เนี่ยครับมันต้องหมุนเร็วอยู่แล้วครับใช่ถูกไหมมันหมุนเร็วไหมอาจารย์ก็ครับจริงๆมันก็คือส่วนใหญ่ถ้าอย่างห้างพวกนี้ก็ขายสินค้าจำเป็นใช่ไหมมันต้องแบ่งประเภทสินค้าก่อนถ้าอย่างห้างพวกนี้จารามันต้องเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบเป็นของอุปโภคบริโภคชีวิตประจำวันเป็นหลักเออเทสโก้อ่ะครับอโอเคมันก็อาจจะมีแค่บางส่วนแบบเขาก็จะมีพวกของเล่นเสื้อผ้าอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาบันทึกบัญชีอ่ะเขาบันทึกเวลาขายรวมกันยังไงเพราะผมอย่างผมเนี่ยผมจำได้ผมเคยดูงบของเซเว่นเนี้ยครับครับ CPO นะเอ้ยกระแสเงินสดมัน
มันไม่เขาเรียกว่าอะไรการหมุนเวียนของกระแสเงินสดเนี่ยมันไม่สูงผมจำไม่ผิดอาจจะไม่ถึง30วันเลยด้วยมั้งครับใช่ไหมของ Tesco มีบอกไหมครับจันโอเคมีฮะมีฮะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรง efficiency นะฮะแล้วก็เข้าไปดูพวก cash conversion cycle จริงไม่สูงนะติดลบด้วยติดลบด้วยก็ไม่น่ากังวลอะไรติดลบหมายความว่าอะไรฮะจันติดลบแปลว่าเราได้เครดิตเนี่ยยาวกว่าที่ขายของนะครับคือเราซื้อซัพพลายเออร์มาซัพพลายเออร์ให้เครดิตเรา59วันแต่เราอ่ะของเข้ามา16วันแล้วก็รออีก9วันเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วก็ไม่น่าห่วงเลยเรื่องแสดงว่ากระแสเงินสดในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราตีความแบบดูจากเรโชตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีปัญหาในเรื่องการทำซื้อขายเงินสดแต่ว่าสมัยก่อนมีปัญหาคือปกติไอ้ก่อนที่จะไปเจอสังเกตไหมว่ามีลูกหนี้การค้าแบบเพิ่มผิดสังเกตเมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีกครับซึ่งคุณขายเงินสดอ่ะทำไมมีเครดิตการค้า28วันอะไรเงี้ยตรงเนี้ยคือก่อน2014ใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่เขาจะมักจะบอกกันว่าเฮ้ยให้ระมัดระวังเพราะว่ามันอาจจะเป็นยอดขายเทียมอะไรประมาณเนี้ยอ๋อใช่ก่อนปี2014นะครับจะเป็นระยะเวลาการเก็บหนี้ที่มันยาวขึ้นยาวขึ้นครับมันอาจจะไม่ใช่ยอดขายจริงๆครับแล้วคือปกติมันควรจะเร็วไงการใช่เพราะว่าอย่างแต่พอเราย้อนเลื่อนกลับไปดูสองปัจจุบันมากขึ้นตัวเลขมัน9วัน8วัน1วันยังมีเลยเอ้าอย่างนี้ถือว่าดีขึ้นอดีตไม่ดีใช่อดีตก็คือแปลกๆอินเวนทอรี่ก็บวมๆแปลกๆเนี่ยครับ22วัน20วันตอนนี้ก็เหลือแค่15 16วันก็คือสามารถเป็นเคสนะครับก่อนกับหลังได้เลยว่าเฮ้ยมันสังเกตอะไรได้บ้างบนงบการเงินโอเคครับหลักๆไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาขอให้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยแล้วกันนะครับทั้ง2ท่านเดี๋ยวช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับให้อาจารย์พัดก่อนแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่เราดูเรโชงบตรงเนี้ยTesco มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจริงไหมจริงๆเท่าที่ดูนะถือว่ากลางแต่ว่ามีหนี้โผล่เข้ามาเลยคือที่ผมอยากถามอ่ะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือเราตอนนี้เรางงอยู่2ปัจจัยที่ขายนะที่ขายกิจการ1สภาพคล่องจริงไหมหรือโดนดิสรัปด้วยตัวออนไลน์กันแน่ครับถ้าดูงบอาจารย์คิดว่าไงกลางคือสภาพคล่องผมว่าก็ไม่น่าห่วงอะไรมากแต่ว่ามันทู่ซีได้นะใช่มั้ยเพราะถูกพระไถคือถ้าเกิดหลังจากหัก cap x capital expenditure ไปแล้วอ่ะเขาจะดูพวกนี้ free cash flow to sell คือ free cash flow เนี่ยมันจะไหลลงสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องเรียกว่าเงินจากยอดขายหักรายจ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็หักไอ้เงินลงทุนเงินทุนหมุนเวียนด้วยแล้วก็ไปหักพวกเงินลงทุน capital expenditure ด้วยครับถ้ามันจะเป็นบวกเนี่ยก็พอถูกพอผ่านนะแต่มันบวกไปสัก 2% ของยอดขาย 1% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเทียบกับบ้านเราอ่ะเซเว่นเนี่ยเซเว่นไอ้ตัวเนี้ยมีของ CPO ด้วยนะไหนลองของ CPO นะให้พิมพ์ว่า XBKK ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์แมนร้อนนิดนึงนะเดี๋ยวถามอ้าวไม่เป็นไรครับดีแล้วฟังอาจารย์พัดวิเคราะห์ชอบลอกเลยอ่ะลอกสิลอกหุ้นจานดิถ้าหาไม่เจอฮะเข้าไปตรงนี้ฮะครับ Google นะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมนะฮะนี่นะครับอ๋อ XBKK CPO code นะครับโอเคเราก็เข้ามาเลยนะฮะเอ๊ะทำไมมันเข้ามาแค่หรือว่ามันจะกักข้อมูลละฮะกักเหรอไม่นะมาละต้องไปหน้าอื่นก่อนแล้วกลับมาโค้ดอีกทีครับอะไรเนี่ย เป็นยังไงฮะถ้าเทียบเรื่อง free cash flow ครับเดี๋ยวดู CPO นะครับผมอยู่ตรง cash flow นะครับ free cash flow to sell นี่ 4% จ้า 5% ประมาณ 5% เอ้ยก็ดีกว่า
ดีกว่า Tesco ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมปิดเสียงโอเคของ Tesco ฮะ1 1 1ฮะแต่ก็อย่างที่เขาบอกในข่าวครับๆว่าธุรกิจในบ้านเรากับมาเลเนี่ยดีกว่าจริงใช่ครับนี่คอนเฟิร์มนะครับอ่ะถามจานแมนบ้างถ้าดูช่วยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าถ้าเราดูจากงบการเงินเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเหมือนอาจารย์พัดว่าไหมตามความเห็นของอาจารย์แมนถ้าดูเมื่อกี้ส่วนตัวผมมองว่าเขามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดที่จำเป็นจะต้องขายอ่ะแต่ว่าผมมองมุมนี้มากกว่าผมมองว่าที่เขาอยากขายมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาอาจจะไม่มีสินค้าที่เป็นของตัวเองมันไม่เหมือนพวกรายใหญ่ที่จะเข้าไปซื้อใช่ไหมหรือคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าท้องถิ่นครับผมมองว่าเขาก็คงเล็งเหมือนที่อาจารย์รักบอกว่าเรื่องแบบออนไลน์ที่เข้ามาอาจารย์รักไหนๆก็พูดแล้วนะก็คือผมมองว่าคือออนไลน์เนี่ยคำถามนั้นเลยเอาหรอเอาโอเคงั้นยังไม่ตอบเอางั้นง่ายๆก็คือว่าผมมองว่าการเงินเขาไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเออแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่าครับครับก็สรุปแบบนั้นเนาะทั้งสองคนครับนะครับโอเคคำถามถัดไปดีกว่าครับหน้ามาโอเคโอเคเรื่องนี้เลยครับนะครับขาดสภาพคล่องไปแล้วขาดสภาพคล่องไปแล้วผมอยากรู้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่อ่ะเมื่อกี้เราดูแล้วครับสภาพคล่องมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเป็นปัญหาเรื่องออนไลน์เข้ามาตีหรือเปล่าครับเพราะอย่างปี2014เนี่ยออนไลน์มันยังไม่บูมขนาดนั้นแต่ Tesco อ่ะโดนตัวนี้ตีฮะเอาดีเนี่ยนะถูกต้องเอาดีนักเลงนี่หว่าคือช่วงนั้นคือฝั่งยุโรปอันนี้คือฝั่งยุโรปที่โดนธุรกิจนี้ตีครับเฮ้ยคราวนี้มันเป็นประเด็นนะสิเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่ออนไลน์ที่มาตีเขาในช่วงปี2014ครับกลายเป็นว่า Tesco เองอ่ะมีเขาเรียกว่าความสามารถดรอปลงหรือเปล่าครับและยิ่งมาปี2020 2019โดนออนไลน์กระหน่ำเข้าไปอีกครับทำให้ขาดอยากจะขายกิจการหรือเปล่าอยากจะ exit หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นให้จานแมนก่อนจานแมนเตรียมเรื่องนี้มาจานแมนมองยังไงกับธุรกิจออนไลน์ครับนะครับส่วนตัวผมมองว่าคือเขาเนี่ยจากข่าวตรงนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกได้ชัดเลยว่าปัญหาเนี่ยคือต้นทุนแรงงานครับครับผมก็มองว่าในอนาคตอันนี้ส่วนตัวนะผมก็มองว่าที่เขาขายในไทยอาจจะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าหนึ่งเลยเขาไม่ได้มีสินค้าที่เป็นแม่เหล็กของตัวเองเขาก็คือเอาสินค้ามาวางขายถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าผมมองงี้ค้าปลีกที่จะอยู่ได้มันจะต้องเหมือนแบบเฮ้ยลูกค้าอยากไปเพราะอะไรครับทำไมลูกค้าต้องไปโลตัสมันไม่เหมือนเซ็นทรัลเราแบบเราไปพักผ่อนหย่อนใจมันมีนู่นนี่นั่นมีกิจกรรมใช่ไหมแต่โลตัสเราเหมือนเราไปแล้วเพื่อเราไปซื้อของจำเป็นในชีวิตผมก็เลยมองว่าถ้าผมเป็นเขานะผมคิดเองนะผมมองว่าผมต้องกังวลแล้วว่าออนไลน์เนี่ยผมไม่ได้มีจุดต่างออนไลน์เลยคือจุดแข็งของผมเนี่ยคือสินค้าผมอ่ะอาจจะยังถูกกว่าในชั่วโมงนี้เพราะว่าสินค้าบางอย่างมันมีน้ำหนักหรือคนอาจจะได้ของสดของเพราะว่าโลจิสติกมันยังทำไม่ได้ไงแต่ถ้ามองออกไปยาวอีกนิดนึงอ่ะในต่างประเทศอ่ะผมเริ่มเห็นก็คือว่าเขามองว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพูดหาแบบนี้เดี๋ยวเราพูดไปก่อนนะครับคือผมเท่าที่ผมดูธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนจากที่ขายของอย่างเดียวเนี่ยก็พยายามจัดเรื่องของอาหารครับโทษทีครับอาหารเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะท่านแมนจัดอาหารเข้ามาเสริมเพราะว่าอาจารย์ลงไปเดินห้างวันธรรมดานะร้านเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับคนเยอะหน่อยเลยนะหน่อยเลยโอ้แต่ร้านอาหารน่าจะขายดีครับแล้วถ้าเราลองไปดูประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับอย่างประเทศญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าเอ้ยมันพัฒนากว่าบ้านเราประมาณ10ปีครับเชื่อไหมว่าห้างเขาเนี่ยเ
คนเยอะมากในส่วนของที่เขาขายขนมขายอาหารนะครับเดินกันแบบชนกันเลยอ๋อมากินข้าวเออครับมันจะออกเป็นแนวนั้นอืมใช่อาจารย์แมนต่อเลยครับก็คือเนี่ยมันก็เลยชัดเลยว่าผมมองว่าอนาคตอ่ะยิ่งโลจิสติกระบบไอหุ่นยนต์ AI เข้ามาเนี่ยคนมันคือห้างพวกนี้มันใช้คนเยอะจัดของเรียงของนี้เนาะผมว่ามันยิ่งไม่จำเป็นแล้วอ่ะอย่างห้างต่างประเทศก็เหมือนกันคือห้างญี่ปุ่นครับถ้าเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมันแทบไม่มีพนักงานแล้วอ่ะเท่าที่ผมไปอ่านนะก็คือเหมือนว่าเหมือนเริ่มมีระบบสแกนแบบเอาตะกร้าวางสแกนเลยผมเลยมองว่าเขาพยายามลดต้นทุนแบบไอธุรกิจแบบนี้ออกอ่ะเพราะว่าสินค้าเขาไม่มีจุดแข็งแล้วผมคิดอย่างนั้นนะคือเปิดไปก็เกิดสินพวกท้องถิ่นมาขายแข่งอีกเขาก็ยิ่งเหนื่อยไงผมมองมุมนี้แล้วยิ่งนะเราอย่างเราตามข่าวอย่างอาลีบาบาอย่างโลจิสติกที่ด้วยโดรนอ่ะผมมองว่าที่ผมสมมตินะเรายังซื้อซอซื้ออะไรเพราะว่าเราสึกว่ามันเป็นของหนักสั่งมามันมีต้นทุนการส่งที่แพงกว่าเราเลยไปซื้อเป็นตะกร้าถูกไหมตลาดการพัดแต่ในอนาคตถ้ามองไปอ่ะอนาคตมันใช้โดรนส่งแล้วอ่ะผมมองว่าต้นทุนตรงนี้มันจะถูกกว่าห้างแล้วเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมถามหน่อยครับคือถ้าเทสโก้มองล้ำขนาดนั้นบอกว่าเฮ้ยบ้านเรามันเอ้ยต่อไปธุรกิจค้าปลีกเดี๋ยวมันจะตายทุกคนจะส่งกดส่งถึงบ้านเลยเราเคยเห็นเป็นแท็กแล้วก็กดตึ้งเฮ้ยฉันอยากได้โอนตินปึ้งกดเดี๋ยวมันส่งที่บ้านเอ้าคำถามเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วบ้านเราที่จะเข้าไปประมูลบริษัทบ้านเราที่เข้าประมูลเขาไม่ได้มองเหมือนเทสโก้หรอเนี่ยอันนี้ผมก็คิดมาแล้วอันนี้คิดมาเหมือนกันครับพอยก็คือว่าที่ผมบอกไงว่าพวก BJC พวก CPR เนี่ยเขามีสินค้าที่เป็นแม่เหล็กของเขาเองไงครับนี่แหละคือประเด็นก็คือว่าเหมือนผมยกตัวอย่างเช่นสมมตินะอัตลักษณ์รับของมาขายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีของผลิตเองเลยวันนึงถ้าทุกคนขายแข่งกันแสดงว่าคนที่อยู่ได้ก็คือไม่เซอร์วิสก็เรื่องราคาใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครแหกข้อแอบไปขายตามราคาก็เท่ากับว่าพังทั้งตลาดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอย่างพวกอย่าง BJC หรือ CBR หรือพวกนี้ถ้าเขามีสินค้าแม่เหล็กหรือมีลักษณะที่เป็น niche market ของเขาอยู่ผมมองว่าเขาจะไปได้เพราะว่าเขาอาจจะมองว่ามันจะมีอีกโมเดลนึงในต่างประเทศอ่ะก็คือมันเป็นออนไลน์กับออฟไลน์ที่เชื่อมกันอย่างเช่นซื้อร้อยหนึ่งมีส่งหรืออาจจะทำพวกนี้เป็นโกดังของสินค้าของเขาก็ได้เพื่อจะส่งใกล้บ้านเพื่อไม่แพ้ออนไลน์อันนี้เห็นด้วยเลยผมมองมุมนี้นะว่านี่แหละคือจุดที่พวกเจ้าสัวเขาเลยซื้อไงเพราะว่าเขามีสินค้าของเขาเองคือมันต้องคู่กันอย่างใช่อย่างล่าสุดนะอาจารย์ผมสั่งกรอบไอ้ตัวกระจกมือถือครับสั่งวันนี้นะครับได้พรุ่งนี้ไม่มาอ๋อหรือว่าพรุ่งนี้มาแล้วครับคือเร็วกว่าที่ผมเดินไปซื้อเองอีกนึกออกป่ะครับผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงวะก็ไปคุยกับผมจำไม่ได้แล้วว่าคุยใครเขาก็บอกว่าประมาณนี้แหละคือเขาอ่ะมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆมันเลยทำให้ขนส่งอะไรได้รวดเร็วครับขนาดนั้นเลยใช่เนี่ยเขาซื้อทำเลเพื่อมาเก็บของใกล้คือโลตัสมันทำเลดีไงครับคือน่าจะคิดแบบนั้นเลยผมมองว่าอันนี้ขอนิดนึงนะจบก็คือว่าผมมองงี้เหมือนผมอยู่ทุกวันนี้ผมเป็นโลตัสอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคู่แข่งกับเจ้าสัวในประเทศอยู่แล้วแล้วถ้าวันนึงเขาขยายตีป่าล้อมเมืองไปเรื่อยแต่ผมไม่มีสินค้าของตัวเองอ่ะแล้วเกิดวันนึงสินค้าของพวกเขาเป็นแม่เหล็กติดคนในประเทศแล้วอ่ะแล้วเขามาขึ้นราคาใส่ผมสมมตินะหรือเขาตัดราคาในห้างของเขาเงี้ยผมเสร็จเลยนะอาจจะมีแบบโปรโมชั่นจูงใจที่ถูกกว่าก็ได้จริงนะเพราะว่ามันเป็นของเขาไงอันนี้ผมก็เลยมองมุมนี้ว่าถ้าเป็นผมเลี้ยงผมรีบขายได้ในจังหวะที่ยังขายได้ราคาดีกว่าไหมครับเพราะว่าใช่ไหมถ้าเกิดอะไรที่มันถ้าคนมองแบดเมื่อไหร่อ่ะคุณไม่ขายตอนนั้นมันไม่ได้ราคาหรอกครับขายนี่เขาเรียกว่าขายนี่จุดที่ดีที่สุด catch out ออกมาในจังหวะใช่เหมือนตอนที่เจ้าสัวธนินทร์นะตอนแบบที่เจอวิกฤตอ่ะท่านก็บอกว่าเอาต้องขายตัวที่มันดีดิเพราะว่าถ้าขายของไม่ดีก็ไม่มีใครซื้ออีกเขาเลยขายในช่วงที่ปิดก็เลยขายใช่ที่ไทยซะเลยที่ไทยฮะมาเลเซียซะเลยก็เป็นไปได้นะครับจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยอาจารย์พัดบ้างตัวนี้มันคือไฮเปอร์มาร์เก็ตครับครับไฮเปอร์มาร์เก็ตถ้าต่างประเทศจริงๆเนี่ยตายไปนานแล้วเพราะว่า
อย่าง Walmart ที่อเมริกาเนี่ยนะครับคืออันนี้โดนออนไลน์ไปจริงจังกระจุยเลยเพราะว่าWalmart เนี่ยคนไปแค่เพื่อซื้อของแล้วที่ต้องเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเพราะมันจะได้ใหญ่ๆแล้วแบบไปซื้อของเอารถไปบรรทุกคันเดียวอยู่ได้อาทิตย์นึงอ่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปซื้อกลับบ้านถูกต้องจานถึงสุกใหญ่ๆเลยบริโภคกันไปใช่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างที่จันทร์พูดครับผมขอดูกำไรของวอร์มาร์ทได้ไหมมีไหมมีฮะมีนะมีนะจันจับเลยฮะเอามือขวาเนี่ยใช่ลืมนะนะฮะอืมนะครับวอร์มาร์ทตัวยากถ้าเพื่อนๆเราเห็นโทษโทษนะครับโทษนิดนึงครับไม่เห็นอาจารย์พัชรลักษณ์ในกล้องอ่ะอ๋อไม่เห็นครับไม่เป็นไรอ๋อวันนี้ปิดหน้าเหรอเปล่าคือของอาจารย์แมนน่าจะไม่เห็นอาจารย์ต้องเปิดไลฟ์อาจารย์ต้องเปิดไลฟ์อ๋อโอเคเข้าใจละโอเคครับโอเคเพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะโดนดิสทรัพด้วยออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญหาสภาพคล่องจริงนะครับผมอยากรู้นิดนึงว่าเพื่อนๆเห็นยังไงนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียกว่าคนเข้าไปคือไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ย บ้านเราเป็นยังไงบ้างอารมณ์บ้านเราคือร้อนร้อนนะบ้านเราร้อนเราร้อนนะยังไงก็ต้องเข้าห้างคือไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองนอกนะไปอยู่นู้นนะชานเมืองใช่ต้องไปอยู่แบบไกลๆเลยเพื่อให้คนแบบเฮ้อาทิตย์เข้ามาแค่ทีละครั้งซื้อของกลับบ้านคืออย่างเงี้ยมันก็เลยโดนบล็อกไอ้โดน Amazon ตีนะครับคือต้องบอกว่าพฤติกรรมบริโภคมันต่างกันด้วยนะหรือสภาพแวดล้อมมันต่างกันด้วยนะครับก็ net income เนาะจากหมื่นกว่าล้านนะฮะวันนี้เหลืออยู่ 6,000 ฮะโอ้โหก็เป็นอย่างที่อาจารย์ท่านพูดอ่าครับก็ถือว่าแบบโอ้โหโหดร้ายมากนะฮะ earning per share ก็ลงมานะครับตลอดก็แต่ของไทยอย่างที่บอกแหละก็คือมันไม่เหมือนเมืองนอกไปเปิดอยู่นู้นกลางใจเมืองมันไม่สะดวกมันไม่ได้เดินเล่นนะจันนะแบบของเราแบบยังมีที่อะไรไปเปิดบิ๊กซีติดกับเกสรพาซ่าหายเรามันเหมือนหน้าบ้านจันนะเดินเปิดแห่งท่องเที่ยวในตัวถูกลงBTSมาถึงเลยอะไรประมาณนั้นมันไม่เหมือนคนก็เลยยังพอมาซื้อของอยู่เปิด24ชั่วโมงไม่ปิดเที่ยงคืนโอ้โหเนี่ยคือเพื่อนๆเข้าใจป่ะคือถ้าเพื่อนตามข่าวหรืออ่านข่าวคือเมืองนอกเนี่ยพอ 4-5 โมงแม่งปิดอ่ะใช่เงียบละเงียบละคือบ้านเราแม่งเปิดแบบเที่ยงคืนเที่ยงคืนเปิดแบบเปิด 6 โมงเช้าแบบโอ้ยยี่สิบคือบางที่24ชั่วโมงครับครับคือเมืองนอกนี่หลัง 4-5 โมงเย็นนี่จะเราจะเจอแต่ยูทูบเบอร์นะเงียบแล้วคำถามคือใครกินไว้ที่ชั่วโมงคนไทยไงคนไทยกิน24ชั่วโมงเหรอใช่มันบริโภคก็กินเหล้าเสร็จตีสองอิ๋วเราไปดูอาจารย์รักทำเป็นเล่นคุณไปดูอัตราการขายเหล้าเบียร์ในโลกเราเนื้อเบอร์หนึ่งนะฮะเหรอโอ้โหนะมันเป็นผลทางชีววิทยานะครับเฮ้ยเขาบอกว่าเวลาแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเยอะมันจะไปกระตุ้นต่อมอยู่อ๋ออ่าก็เลยต้องกินมันระคายเคืองกระเพาะทั้งที่มันก็ต้องใช้ว่ากินแล้วกินอยู่แล้วกินมันหนักอยู่แล้วโอ้โหใช่ต้องกินซาลาเปาเพิ่มไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นจริงๆถ้าเราเอามาเทียบกันนะครับเราอาจจะต้องดูความเฉพาะเป็นเอาเป็นตัวแปรหนึ่งด้วยว่าคลาสิกเราไม่เหมือนเพื่อนถูกครับดูดีกว่าดูดีกว่าประเทศอื่นใช่ไปรอดมาเพราะว่าข้างนอกมันร้อนใช่โอเคอ่ะมาต่อนะคือก็พอได้ข้อสรุปนะจานแมนมีเสริมไหมเรื่องออนไลน์แต่ว่าโดนตีแน่โดนตีแน่นอนเลยครับว่าแต่ว่าผมแบ่งนิดนึงนะส่วนตัวผมแบ่งเป็นเหมือนที่จานพาร์ทบอกเรื่องอากาศก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมมองว่ามันอยู่ที่ประเภทของสินค้าแล้วก็ความก้าวหน้าของระบบโลจิสติกส์ครับอันนี้เป็นตัวแปรหลักเลยแต่อันนั้นอาจจะมองไกลไปนิดแต่ในภาพใหญ่อ่ะผมมองว่ามันต้องขึ้นออนไลน์หมดหรือถ้าอย่างผมไปดูโมเดลสิงคโปร์ที่ไปอ่านมาเนาะเขาบอกว่าอย่างร้านเสื้อผ้าอย่างพวกนี้ครับเขาจะทำเป็นเหมือนช็อปใหญ่ใจกลางเมืองเลยนะแต่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปดูสินค้าจริงดูเนื้อผ้าเหมือนพวกยูนิโคอ่ะแล้วจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่คุณทำเมมเบอร์ได้ส่วนลดแล้ววันหนึ่งคุณอยากซื้อคุณกดออนไลน์เลยเพราะคุณเชื่อคุณทรัสต์ในแบรนด์แล้ว
อันนี้คือโมเดลเขาแต่ว่าการที่จะมาเปิดเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเขาจะไม่ทำถ้าจะเปิดก็จะเปิดแบบตรงที่คนอยู่เยอะๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ขยายออกไปไกลๆเพราะว่าอันนั้นอ่ะจะใช้โลจิสติกช่วยครับครับครับประมาณนี้โอเคนะฮะโอเคมาต่อนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับเมื่อกี้เราสรุปกันได้แล้วล่ะครับเนาะนะครับหัวข้อต่อไปดีลเนี้ยที่เขาคาดกันว่าเนี่ยครับ200,000 ล้านครับมูลค่านี้ครับแพงไหมคือเราเคยเจอนะ10ปีที่แล้วครับบิ๊กซีซื้อคาร์ฟูร์ครับ35,000อ่าฮะใช่แต่นี่200,000ถ้า200,000เนี่ยราคาเท่ากับCPO ซื้อแมคโครซื้อแมคโครพอๆกันเลยพอๆกันพอๆกันเลยครับนะครับเพราะตอนนี้ถ้าดิวใครซื้อได้ดิวนี้ไปได้มาเลยด้วยใช่เออครับแต่ตอนนั้นที่ซื้อแมคโครไปได้สิทธิ์ในการขยายสาขาไปพม่าไปแถบ CLFV มันก็ใกล้เคียงนะมันก็ใกล้เคียงคือนี่ของแมคโครได้แค่สิทธิ์ยังไม่ได้ลงเสาเลยเออเออแต่นี่เปิดแล้วได้ด้วยเออได้ห้ามาด้วยครับคือได้รายได้มาเลยได้มาได้ถูกได้ทุกอย่างมาเลยครับอ่ะอาจารย์ถามหน่อยว่าตัวเลขเนี้ยครับ200,000ครับแพงไหมจริงๆนะตรงเนี้ยมันคือหัวใจของบริษัทเลยนะอ่ะโอเคครับเลยฮะนี่เราก็เข้าไปอ่านถึงเว็บของเขาเลยนะฮะครับก็ค้นชื่อฮะชื่อเหมือนเดิมฮะ คือคนคงไม่ค้นอ่ะคงรออาจารย์สรุปเนี่ยก็ตัวย่อเหมือนเดิมนะฮะ Tesco นะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาหน้าแรก Google อยู่แหละนะฮะเข้าไปหน้า News ไม่มีอะไรเราเห็นภาพนะฮะนี่19วีคนะฮะก็คือ9เดือนนะฮะโอเคเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยนะไอ้ที่อังกฤษ16,000นะครับที่เซ็นทรัลยุโรปเนี่ยครับอีก1,900เฉพาะเอเชียเนี่ยนะครับก็คือ1,900อันนี้คือรายได้ใช่อันนี้เป็นของเซลล์ยอดขายนะครับขายโอเคครับอันนี้หน่วยเป็นปอนด์หน่วยเป็นปอนด์นะฮะครับโอเคก็ถือว่าเยอะนะอืมคือมันก็เอเชียนี่คือ 1,900 จาก 20,000 ครับสำหรับทั้งหมดอะไรครับครับก็เกือบ 10% เกือบขายไปก็ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยมันก็ไม่ได้กระทบกับยอดขายหายไปประมาณ 10% ใช่ทำสำหรับ Tesco นะใช่เออก็ไม่น่ากังวลอะไรครับครับสำหรับ Tesco แบบไปขี้เกียจราคาแล้วราคาลดลงไปแล้วรับแล้ว นะครับทีนี้ความล้ำของเขาเนี่ยครับผม Tesco ไทยมาเลฟก็คือประมาณ1/5 1/5คือแค่ 10% ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่ากำไรเนี่ยเกือบ 20% ของกำไรรวมนะของกำไรรวมครับก็ประมาณเท่าไหร่9,000ถ้าตีเป็นบาท240,000 ปอนด์นะฮะเราแบบตีเป็นเงินไทยคร่าวๆ 9,500 หรือแบบให้มันสวยๆกลมๆก็10,000ประมาณ10,000นะจ่ายตังค์ไป 200,000 จ้ะได้มา10,000ได้กำไรมา10,000ต่อปีตีเป็น PE 20 เท่า20 เท่าใช่แพงไหมในฐานะที่เป็นคัพปีครับเออถูกถูกนะคัพปีเขาเทรดกันเท่าไหร่25-30 CPO นี่ไม่เคยต่ำกว่า30เออเราซื้อได้20ถือว่าพันครับจริงๆเนี่ยเวลาวิเคราะห์เรื่องของการควบรวมกิจการเนี่ยครับเราจะดูอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกำไรบวกกันอย่างนี้แหละประเด็นที่2ก็คือ synergy value ใช้คำโคตรเท่คือ 1+1 เนี่ยมันจะเกิน2เช่นสมมุติสาขาแบบมันมีบางสาขาที่เปิดชนกันเลยนะเฮ้ยปิดทันเคยมีผมเคยไปครับถ้าใครบ้านอยู่เขาเรียกว่าพระราม4พัทยาเออมีพระราม4ด้วยใช่มั้ยพระราม4ด้วยคือมันมีบิ๊ก4กับโลตัสอะไรสักอย่างนึงบิ๊กซีกับโลตัสเออบิ๊กซีสมัยก่อนบิ๊กซีโล
มัยก่อนเป็นคาฟูกับโลตัสเออชอบเปิดชมกันเออใช่ใช่ใช่การรักมีบ้านหลายหลังเนี่ยรู้หมดเมืองท่องเที่ยวผมเคยผมเคยไปที่ก่อนพัทยานี่เขาเรียกว่าอะไรนะหาดอะไรนะหาดช่างมันเถอะก่อนพัทยามันจะมีนึกตั้งนานนะจำมาเถอะอันนี้คำเนี้ยถ้าอย่างนั้นไล่ไปเลยได้ใช่ไหมได้เนี่ยมาเลยโอเคคือมันก็จะมีคาฟูกับบิ๊กซีอยู่ด้วยกันแล้วพอหลังจากที่เขาเทคไปอ่ะกลายเป็นครับเอ้ยบิ๊กซีเปิดสองอันใช่อ๋อบิ๊กซีกลายเป็นบิ๊กซีคู่บิ๊กซีคู่ถูกงงมากนะฮะก็ทีนี้ถ้าเกิดบางแสนนะครับทีนี้ถ้ามันมารวมร่างกันได้เนี่ยก็อาจจะมีการลดขนาดหรืออะไรพวกนี้ลงลดรายจ่ายลงเพราะมันใหญ่เกินนะฮะโอเคก็มันอาจจะได้กำไรมากกว่าหมื่นก็เป็นไปได้คิดว่าอย่างนั้นใช่ถามจานแม่พี่20เท่าครับคิดว่าแพงหรือถูกครับอันนี้ถ้ามองผมว่าถ้าเป็นค้าปีมันก็ไม่ได้แพงมากนะสมเพชสมผลไหมครับแล้วผมมองว่าถ้าคนระดับท่านซื้อเขาต้องคำนวณแล้วว่าเฮ้ยมีลูกค้าเท่าไหร่เขาคงมี Data หมดอ่ะครับเขาก็คงรู้ว่าสินค้าเขาอ่ะมันขายได้แน่ๆแบบมันจะคืนทุนในกี่ปีไงผมว่าเขาคงรู้ว่ามากกว่า PE ตรงนี้ที่เขาได้ด้วยซ้ำครับผมเชื่อว่าสำหรับเขาไม่น่าแพงครับครับโอเคแต่ต้องเพิ่มคุณไหมอาจารย์ผมว่าเพิ่มไหมนี่เดี๋ยวมาดูในงบเลยคราวนี้ครับประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดถูกเพราะว่าคนที่ถือ CPO ครับคนที่ถือ BJC นี่มันจะเป็นกลุ่ม Big C Big C ครับคนที่ถือปตท.ครับใช่ไหมปตท.มันจะมีปตท. OR ไม่รู้ว่าจะมาแจมด้วยหรือเปล่าไม่ได้มาไม่มานะสรุปไม่มานะไม่แน่ใจแต่ออกข่าวมาว่าไม่ได้สนครับนะแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่ใช่ครับให้คิดนะครับโอเคเราจะมาดูว่าเฮ้ยมันต้องรบกวนผู้ถือหุ้นหรือเปล่าเพราะว่าเงินไม่ใช่น้อยนะ300,000 ล้านเยอะมากครับ CPO กันแล้วก็ BJC กันดู BJC แล้วก็ได้มาว่าต้องรบกวนผู้ถือหุ้นหรือเปล่าครับแฟกชีทโอเคครับBJC ฮะอาจารย์ครับวันนี้ PE 24ครับนะ market cap 107คุณไปซื้อ 200,000 สินทรัพย์มา 200,000 นะใหญ่กว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองอีกนะฮะโอเคอันนี้ก็คือไปรวมร่างกับไอตัว Big C มาแล้วฮะวันนี้นะฮะมีเงินทุนอยู่แสนล้านมินี่อยู่ 200,000 แล้วก็สินทรัพย์ทั้งหมด 300,000นะครับก็เกินครึ่งก็จะเป็นตัวบิ๊กซีนะฮะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็นี่แต่ DE ก็สูงแล้วนะกระโดดขึ้นมาเลยนะฮะโอเค8แล้วมั้งตอนนี้ DE น่าจะ2เท่าใช่2เท่าใช่ครับอืมแล้วมันกระทบอะไรถามว่าซื้อมาเนี่ยวันนี้ได้เห็นกำไรไหมไม่อืมสมมุติ 200,000 ล้านกู้มาหมดเลยนะไม่ต้องเพิ่มทุนกู้ดอกเบี้ย 5% ครับแสนล้าน 5% เท่าไหร่ 5,000 นะ 5,000 200,000 ล้าน 10,000 อื้อกําไร 10,000 ล้านใช่ป่ะ 10,000 จ้ะ 1,000 ล้านป่ะใช่มั้ยดอกเบี้ย 5% ก็ 1,000 ล้าน 5% ของ 200,000 นะ 5% ของ 200,000 1,000 นี่ 10,000 100,000 ไม่งั้น 10% นี่ถ้า 30,000 ถูกแล้ว 5 ครับใช่ป่ะ200,000 คูณ 0.05 ใช่น่าจะ 1,000 1,000 เอ้ยหรือ 10,000 วะ 10,000 เออ 10,000 10,000 โทษนะฮะพอดีฮะพอดีกับครับ10,000ครับใช่กำไรมาจ่ายดอกเบี้ยหมดเลยอืมโอ้โหก็เพราะฉะนั้นก็ฟรีไงฟรีอ่ะบริษัทฟรีเออบริษัทฟรีอ่ะมาได้แปลว่าคิดแบบลูกพ่อค้าไงใช่ใช่ฟรีฟรีทำไมอ่ะฉันจะกู้อ่ะแต่ฉันได้ลูกค้าเพิ่มถูกใช่ใช่เพราะนั้นแปลว่าเออถ้าเกิดมันเคสกู้ทั้งหมดนะเออกำไรเท่าเดิมใช่
ใช่พีก็จะอย่างนี้แล้วเดิมราคาหุ้นก็ควรจะอย่างนี้แหละถูกต้องไม่มีโกรธนอกจากว่าคิดล้ำครับเออถ้าจะทำโกรธได้เนี่ยมี CPO คนเดียวเพราะว่าตอนนั้นก็คือเขาเร่งจ่ายเงินต้นครับพอเร่งจ่ายเงินต้นก็ดอกมันก็ลดลงดอกเบี้ยก็ลดลงเออตอนที่เขาเร่งจ่ายเงินต้นนะอืม CPO เนี่ยทำกำไรโตจากเคสดอกเบี้ยลดเนี่ยปีละ 20% โอ้โหพุ่งเลยพุ่งเลยนะครับราคาหุ้นพุ่งเลยนะใช่แล้วพอขึ้นไป90เลยฮะใช่พอมาปีเนี้ยเขาก็ไอ้รู้สึกว่า DE ของเขาอยู่ระดับเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้คืนเงินต้นคือทยอยคืนตามแผนนี่ใช่ครับครับกำไรแค่โตตามยอดขายเอ้ยผมถามหน่อยแล้วเขาจะกู้ได้เหรอไหวเหรอแค่ชื่อเสียเขาจะซื้อจะเอาอ่ะต้องยอมนะผมเป็นแบงค์ผมก็ให้อ่ะเออว่าชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้ก็ต้องให้ชั่วโมงนี้ก็ต้องให้นะจะไม่ให้เพิ่มทุนหน่อยก็ได้เพิ่มทุนจะเพิ่มทุนไหม200,000เพราะว่าจะกู้ไอ้จะเพิ่มทุนเป็นตั้ง100,000นึงใช่แล้วก็เจ้าสัวเขาเอา AWC เข้าใช่ไหมครับก็เอานั่นแหละไปค้ำค้ำไปแต่ว่ามันวุ่นค้ำไปค้ำอีกรอบนึงได้เออไปค้ำดอกกินดอกหาดอกเอาครับก็ได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่ามันเป็นเคสผสมเพิ่มทุนด้วยครับก็จะเข้าคล้ายๆกับ GPC ใช่ที่ดอกเบี้ยกินหมดเหมือนกันแล้วก็เพิ่มทุนมาโปะเพิ่มทุนมาโปะใช่คือตอนแรกเขาไปกู้ก่อนใช่กู้เสร็จปุ๊บเพิ่มทุนเอาเงินที่เพิ่มทุนเนี่ยไปชำระหนี้ถูกเพื่อซื้อโกลใช่เออกู้ซื้อแล้วเพิ่มทุนตามใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าหุ้นมันก็เพอร์ฟอร์มดีสักพักหนึ่งครับแล้วตอนที่เพิ่มทุนเนี่ยก็ลงได้รู้ลงมาใช่แล้วก็มีกลับขึ้นมาใหม่ถูกเออครับครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าโมเดลนะโมเดลคล้ายๆกันหรือเปล่าคล้ายกันเลยฮะก็คือเคสใหญ่ๆก็จะเป็นดู CPO ที่ทำแล้วสำเร็จนะฮะก็เป็น CPO แล้วก็ไอ้ GPSC แต่ของ BJC เนี่ยทำแล้วก็คือรุ่มๆดอนๆก็ cash flow มันน้อยอ่ะปีๆนึงคือมันไปจมกับworking capital ของไอ้พวกแก้วอะไรพวกนี้ด้วยฮะผมก็ทำหลายธุรกิจนะใช่ครับเลยทำให้รวมๆมาแล้วแคชโฟลว์ออกมาน้อยนี่ครับปีหนึ่งแบบ17,000นี่สินปัจจุบันคุณจะ200,000อยู่แล้วโอ้โหถ้าเพิ่มอีกนี่ถ้ากู้อีก100,000ก็ช้าเลยนะ300,000ประมาณนั้นนะฮะดีก็จะพุ่งไปถึงน่าจะ3เท่าเลยนะใช่หรือบางคนก็ดูเอาหนี้ตั้งนะครับตีหนี้ไป200,000ครับจริงคิดเฉพาะนี่มีดอกเบี้ยก็ไม่ต่างกันหรอกนะฮะเทียบกับ EBIT ก็ได้โอ้โห EBIT เท่าไหร่โอ้ก็7-8ปีนะฮะโอเคเป็นการอ่านกันครับเป็นถือถ้าเอานี่หารด้วย EBIT แล้วมากกว่า7ครับจะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยดีนะนี่เกินนะ13หาร200,000 200,000ตั้งหาร13,000อาจารย์ช่วยอาจารย์แมนช่วยหน่อยฮะอะไรครับเอา200,000ตั้งฮะหาร13,00015 ปี15ปีคืนเงิน15ปีอ่ะใช่อันนี้คือเอา EBIT มาคืนครับนะครับโอเคอ่ะเราไปดู CPO กันบ้างครับเออเคส CPO กันบ้างว่าเดี๋ยวนะนี่CPO โอเคครับ P29 29นะฮะวันนั้นซื้อ20ก็ถือว่าปกติครับตอนนี้จำได้เหลือประมาณ200,000คล้ายๆกันนี่ประมาณ200,000ใช่หรือติ200,000นี่แหละทุนเท่าไหร่จ้ะแต่ว่า EBIT ตอนเนี้ยถ้าคิดเต็มปีอ่ะ 32,000 มันไม่ถึง10ไงเออใช่คืนประมาณ6ปีครับ6ปีคืนหมดใช้ EBIT คืนครับเออดูดีกว่าดูดีกว่านะฮะเนี่ยเวลาคิดถ้าเกิดซีเรียสจริงๆเอาเฉพาะนี่มีดอกเบี้ยก็พอครับเนี่ยครับเงินเบิกในบัญชีนี่ที่ชำระใน1ปีแล้วก็นี่ยาวนี่ยาวประมาณ150,000อยู่แล้วฮะเพราะนั้นก็คืออย่างที่บอกที่ CPO เขากลับมาได้ไวเพราะว่าความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยโอ้นี่เขาสูงกว่าเขาลดหนี้ไปเยอะนะใช่นะครับ
คืออยู่ในระดับที่จ่ายไหวครับ BJC ตัวเนี้ยหนักหนักกว่านะครับก็คือที่ซื้อมาเนี่ยรวมๆกันทำกำไรได้น้อยกว่าครับก็คงไม่พ้นต้องเพิ่มทุนนะถ้าเป็นถ้าตัวเลขถ้าตัวเลขประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่า BJC เขาชนะอาจจะต้องเพิ่มเดาอาจจะต้องเพิ่มทุนไม่ได้หมดใช่บริษัทมหาชนเพิ่มได้อ้าวแต่เราเพิ่มเพื่ออนาคตไงอาจารย์ครับมันแล้วการจะเพิ่มการจะเพิ่มไหมเดี๋ยวนะตอนนี้ TBO DE เท่าไหร่ DE ถ้าดูตรงนี้ประมาณ3เกือบ3 3แต่คิดเฉพาะหนี้มีดอกเบี้ยก็เท่าไหร่ไม่ถึง2ไม่ถึง2ประมาณไม่ถึง2ถ้าดี3 3.2 ตอนนี้ 2.97 ลงมาเรื่อยๆดูทรงแล้วก็ถ้าซื้อจริงก็อาจจะเพิ่มคือเพิ่มอีกอ่ะเพิ่มดูตัวเลขอาจจะเพิ่มทุกคนนะฮะอืมใช่น่าจะเป็นเคสคล้ายๆกับ GPS4 ครับถ้าเป็นเคสนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครถือ CBO น่าจะใจชื้นกว่าเพราะว่าครับโอ้โหมันซื้อมาแล้วคืนทุนแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นไม่เหนื่อยสร้างไม่เหนื่อยสร้างเงินได้เร็วกว่าเนาะอืมใช่นะครับวันนี้ก็ผูกขาดดิผูกขาดแน่นอนเห็นมีอาจารย์จันทร์พัฒน์บอกว่าถ้าสมมุติซื้อเนี่ยครับคิดสภาพเซเว่นเต็มข้อไปแล้วบ้านเราเนี่ยเซเว่นเต็มแมคโครอีกใช่ไหมคือเราต้องโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นว่าคือเขามีทั้งคอมมิเนียนคนเขาเรียกถ้าเซเว่นเขาเรียกว่าอะไรคอมมิเนียนสโตร์คอมมิเนียนสโตร์มีไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นของเซเว่นอีกใช่แล้วมีแมคโครเรียกว่าอะไรแมคโครนี่ก็เป็นไฮเปอร์นี่แหละแต่ลูกค้าคนละกลุ่มโอกาสว่าแบบใหญ่มากเลยทีนี้ถ้าจัดกลุ่มอ่ะถ้าเป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือถ้าเกิดเสียเจริญได้ไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฉพาะกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเสียเจริญกินหมดเลยอ่ะเขาจะคอนเซนเทรตที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเลยอะไรประมาณตลาดนั้นไปเลยครับแต่ถ้าเซเว่นได้มันจะกระจายเซเว่นได้กระจายมันก็เกือบหมดแล้วล่ะโอเคนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นมีความเห็นยังไงบ้างครับกับดีลนี้คิดว่าจะเพิ่มทุนครับหรือไม่เพิ่มทุนครับก็พิมพ์คอมกันมาได้เออพิมพ์กันมาได้นะครับครับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราก็นะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีประเด็นสำคัญสำคัญร้อนมาคุยกันอีกนะฮะนะครับโอเคก่อนไปครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมมีโฆษณาไหมเฮ้ยมีมีอะไรขอแนะนำหน่อยฮะแนะนำหน่อยฮะนี่เฮ้ยมีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแนะนำหน่อยโอเคก็จะมีเป็นสินค้าตัว Xbox ตัวนี้ตัว Xbox นะนี่อันนี้นะอันนี้ครับนะครับก็ต้องเรียกว่าจะเป็นตัวระบบแจ้งเตือนนะครับครับระบบแจ้งเตือนหุ้นที่เข้าซิสเต็มนะฮะเราใช้ซิสเต็มอะไรอาจจะเป็นซิสเต็มเกี่ยวกับหุ้นโกลด์บวกโมงตั้มอะไรประมาณนี้ภาษาบ้านเราแคนเซลิปใช่ครับครับโอเคแล้วก็สิ่งที่ได้จริงนะฮะนอกจากมีระบบแจ้งเตือนระบบแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มครับบนห้องไลน์อะไรให้สอบถามกันได้ให้คุยกันเอาภาษาบ้านๆเลยนะครับครับเล่นรอบในหุ้นเติบโตแบบเห่าฉลามภาษาบ้านสุดๆแล้วเนี่ยครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวอาจารย์พัดพูดก่อนมีอะไรนะห้องไลน์มีห้องไลน์มีกลุ่มในเฟซซึ่งกลุ่มในเฟซเนี่ยอาจารย์รักแทบจะสอนไว้ก็คือโคตรเยอะมากถ้าใครดูหมดนะใครดูคลิปที่สอนไม่ต้องไปหาที่อื่นดูประมาณเยอะมากประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า30คลิปนะเกินด้วยคลิปละชั่วโมงเกินอ่ะเกินนะฮะก็คือสอนทุกอย่างmindset ครับวิธีการลงทุนแบบแคนสลิมครับมีพื้นฐานมีการวิเคราะห์โกรทถูกต้องแล้วก็กราฟทางเทคนิคครับวิเคราะห์หุ้นหลายตัวก็มีไม่หมดประมาณนั้นก็คือเข้าไปดูเรื่อยๆฮะก็คือแทบจะดูหมดก็คือดูดความรู้คุณรักเลยก็หมดแล้วล่ะเหลือแค่เอาไปฝึกฝนถูกคือต้องบอกว่าอาจารย์พัดผมอาจารย์แมนเนี่ยก็คือรวมประสบการณ์ครับน่าจะ
่ปีวะผม10กว่า10กว่าผมกับอาจารย์นั้นก็10ปียัดลงไปใน Facebook โพสต์บุ๊กครับครับใครจ่ายเป็นไงฮะเริ่มต้นนะเดือนละ500เดือนละ500แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายปีคือสมัคร1เดือน500แล้วก็ดูดความรู้หมดเลยก็พอละก็ได้พวกคนคุมนะครับแล้วก็รายปีก็มีอัปเดตตลาดเรื่อยๆมีก็สามารถมีส่วนลดด้วยนะครับครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถส่งข้อความมาที่เพจได้เลยใช่ครับโอเคได้ครับครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับก็มีอะไรเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะครับมีประเด็นเด็ดแน่นอนนะฮะหรือหุ้นเด็ดๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ